ครับผมร้อยโทร้อยเอกกมลคุณยศดีดาพงศ์ตีสามห้าสิบนาทีก็ตรวจพบกลุ่มขบวนการประมาณ3คนครับมีอาวุธแล้วก็มีเป้แบกเป้เราก็แสดงตนให้หยุดนะครับระวังป้องกันพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็คุมพื้นที่เกิดเหตุไว้จนกระทั่ง6โมงเช้าของวันนี้นะครับจึงได้เข้าเคลียร์พื้นที่ผมบันติอมรจันทธโมรองผู้บังคับกองครับการควบคุมผ่าดำหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพขออนุญาตเรียนชี้แจงการปฏิบัติของหน่วยที่ผ่านมา